ช่วงจากธรรมชาติสู่ความอร่อยและมีประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเมนูขนมปังเมล็ดเชียลูกเกดเจวิธีการทำก็ไม่ยากเลยเราไปทำพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังกับยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นน้ำตาลทรายและนมถั่วเหลืองชนิดผงเมล็ดเชียตราเฮอริเทจใช้หัวเตี๋ยวรูปตะขอตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมนั้นเข้ากันดีเติมน้ำเย็นและมาการีนนวดผสมด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนแบ่งก้อนแป้งออกเป็น3ก้อนให้มีน้ำหนักเท่าๆกันคลึงให้กลมแล้วรีดก้อนแป้งให้เป็นแผ่นโรยลูกเกดดำม้วนเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนขนมปังขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีจนกระทั่งขนมปังสุกเมื่อขนมปังสุกแล้วนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมขนมปังเมล็ดเชียลูกเกดเจน่ารับประทานหรือเปล่าคะหากคุณผู้ชมอยากทำเมนูเก๋ๆแบบนี้ก็ไม่ยากเลยเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจติดบ้านไว้คุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงจากธรรมชาติสู่ความอร่อยและมีประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ